พี่มีทำอะไรอะ่ะเคยมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะที่เขียนที่อยู่ของเราติดไว้ที่กระเป๋าเดินทางเพราะมีความตั้งใจนะคะว่าหากว่าเราทำกระเป๋าสูญหายอาจจะมีพลเมืองดีส่งกลับคืนให้ที่บ้าน จะบอกว่าพล,ลเมืองดีก็คงมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้โลกสวยถึงขนาดนั้นนะคะยิ่งโดยในประเทศใหญ่ๆนะคะในโซนยุโรปหรือว่าในประเทศอเมริกาเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าในช่วงปีให้หลังที่ผ่านมานะคะมีข่าวผู้ก่อการร้ายขนส่งยาเสพติดข้ามชาติเยอะมากเลยนะคะ และในหลายๆครั้งนะคะก็มีผู้บริสุทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจล่าสุดนะคะที่ประเทศอังกฤษสายการบิน British Airways นะคะได้ทำประกาศออกมาเตือนผู้โดยสารแบบนี้เลยค่ะเขาบอกชัดเจนนะคะว่าห้ามเขียนที่อยู่ของเราติดที่กระเป๋าเดินทางเพราะว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกขนยาเสพติดข้ามชาติ ผู้ก่อการร้ายเหล่านี้นะคะจะเอายาเสพติดใส่กระเป๋าของเราได้นะคะแล้วก็มีการเปิดปิดกระเป๋าชนิดที่แบบเนียนเลยทีเดียวนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็ผ่านด่านศุนย์ลากากรกลับไปถึงบ้านเรียบร้อยนะคะอาจจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญรออยู่ที่บ้านแล้วก็ได้คะ่ะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวพี่มีไม่ให้หนูเขียนที่อยู่แล้วจะให้หนูเขียนอะไรคะ นี่เลยค่ะคือข้อมูลที่สายการบินเขาแนะนําให้เขียนนะคะหากว่าเราต้องการจะบ่งบอกว่ากระเป๋านี้เป็นกระเป๋าของเรานั่นก็คือชื่อของเราอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะในกรณีที่กระเป๋าเราสูญหายหรือว่าตกหล่นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะยังน้อยสายการบินเขาเห็นเบอร์โทรหรือว่าเห็นอีเมลของเราเขาก็สามารถที่จะติดต่อให้เรามารับกระเป๋าคืนได้ค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะที่สายการบินเขาออกมาเตือนเขาบอกว่าห้ามทิ้งตัวเดินทางหรือว่า Boarding p a s s แบบซุ่มสี 4, สุ่ม5เด็ดขาดเลยนะคะนี่คือตัวอย่างของ Boarding Pass นะคะน้องๆจะเห็นได้ว่ามีบาร์โค้ดอยู่ด้านข้างแบบนี้ผู้โดยสารบางคนนะคะคิดว่าเมื่อขึ้นเครื่องมาแล้วตัวก็ไม่ได้มีความหมายแล้วนะคะก็อาจจะทิ้งอยู่ตามซิปพ็อกเก็ตนะคะหรือว่าตามบริเวณที่นั่งของเราโยนทิ้งไปง,ง่ายๆแบบนั้นนะคะเชื่อไหมคะเราอาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายได้เลยนะคะ สายการบินได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเคยมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยคะ่ะเก็บเจ้าใบ b Boarding Pass อันนี้นะคะแล้วก็นำบาร์โค้ดไปสแกนตุ๊ดเขาสามารถที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมดเลยค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะหากใครอยากจะเก็บ boarding pass ก็เก็บออกมาทิ้งที่บ้านก็นแล้วกันนะคะหรือไม่นะคะก็ฉีกทิ้งทำลายนะคะไม่ให้ตัวบาร์โค้ดอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลดีๆที่พี่นีนามาบอกต่อกันเห็นไหมคะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยและดูเหมือนว่าจะเป็นสถานาการณ์ที่หลายๆคนมองข้ามด้วยนะคะแต่เราไม่รู้เลยนะคะว่าเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ที่เรามองข้ามวันหนึ่งนะคะอาจจะเข้ามาใกล้ตัวเราโดยที่เปลี่ยนชีวิตเราไปได้เลยมันไม่คุ้มต่อการที่จะต้องเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางนะคะดีไม่ดีก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องยาวกันไปอีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆป้องกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุดคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่เดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไกลข้ามประเทศเนี่ยนะคะพี่มีคิดว่านะควรน,นําคําแนะนําที่สายการบินเขาประกาศออกมานําไปใช้นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะคลิปนี้พี่มีไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกเกี่ยวกับเรื่องราวของสายการบินก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย